This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผมเชื่อว่าเราทุกคนกังวลอนาคตของประเทศไทยครับทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านการเมืองเศรษฐกิจไทยไม่มีคำว่ารีซิเลียนเพราะเราติดลบ 6% ครึ่งซึ่งเป็นอัตราติดลบที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกลองวาดภาพไปข้างหน้าว่าประเทศไทยจากวันนี้ออกจากกับดักรายได้ปานกลางแล้วออกจากกับดักที่เราติดอยู่ทางด้านสังคมคนสูงวัยรวมไปถึงการเมืองที่ยังต้องพัฒนาอีกมากมายสำคัญที่สุดคือให้ความหวังกับประชาชนคนรุ่นใหม่เขาอย่างไรครับมันจะมีผู้ที่เสียประโยชน์เสมอและผู้เสียประโยชน์เขาจะเห็นชัดว่าเขาเสียอะไรขณะที่ผู้ได้ประโยชน์คือประชาชน70ล้านเขาไม่ค่อยเห็นคุณบรรยงพงษ์พาณิชย์ครับคุณบรรยงครับถ้าเราจะมองประเทศไทยเราข้ามช็อตจากปัจจุบันไปสักไม่ต้องยาวนะครับ3ปี5ปีปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้เราจะฝ่าข้ามไปได้ยังไงและก็ถ้าวิเคราะห์แล้วปัญหามันมีอะไรบ้างที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ครับโอ้คำถามยากมากเลยครับพี่สุทธิชัย ผมขออนุญาตปัญหามันไม่ใช่เพิ่งเจอครับประเทศไทยนี่ได้ชื่อว่าติดกับดักมานี่น่าจะเกือบ20ปีแล้วมั้งครับคืออัตราเติบโตของเราเนี่ย มันถอยลงเรื่อยๆ แต่ถามว่าติดลบไหมโดยรวมก็ไม่ติดลบนอกจาก ปีที่เกิดวิกฤตครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเกิดเป็นภาวะชะงักกันถึงแม้จะไม่วิกฤตคือวิกฤตแปลว่าติดลบครับเราไม่ได้ติดลบแต่เราเติบโตต้องใช้คำว่าในอัตราที่ต่ำที่สุดในประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันไม่ใช่ในภูมิภาคเท่านั้นนะต้องบอกว่าในโลกเลยครับ อยู่อัตราท้ายๆเพราะฉะนั้นปัจจัยมันก็มีปัจจัยสะสมมายาวนานไม่ใช่เพิ่งเกิดใช่ครับแต่ว่าถ้าเราบอกติดกับดักมา10-20ปีทำไมมาแล้วเราไม่ผ่านไปสักทีล่ะทำไมเราไม่ข้ามไอ้กับดักนี้สักทีล่ะถ้าถามผมมันก็เพราะว่าโครงสร้างของเราเนี่ย มันอ่อนแอนะแล้วมันก็แต่โครงคำว่าโครงสร้างหมายถึงอะไรโครงสร้างเนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบหลายคนก็มักจะพูดถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมโครงสร้างทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆครับแต่มันมีหลายมิติสำหรับผมมันมีเรื่องของปัจจัยเชิงสถาบันเช่นรัฐไทยผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยครับว่ารัฐไทยเนี่ยมีอำนาจมีขนาดและมีบทบาทมากเกินไปในเศรษฐกิจไทยครับเพราะนั้นมันก็เลยทำให้การใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่เกิดประสิทธิภาพครับมันไม่เกิดการจัดสรรที่ดีพอมันก็เลยทำให้อัตราเติบโตของเราเนี่ยมันถอยลงเรื่อยๆครับขออนุญาตมองย้อนคือประเทศไทยปี2503 1960ครับซึ่งเป็นปีแรกที่ธนาคารโลกเขาวัดรายได้ต่อคนต่อปีของประเทศต่างๆปีนั้นในประเทศไทยต้องบอกว่าเรามีรายได้ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลกและในภูมิภาคเลยผมขออนุญาตเปรียบเทียบให้พิจารณาฟังประเทศไทยมีรายได้ต่อคน101เหรียญปีเดียวกันพม่า180เวียดนาม220ฟิลิปปินส์240มาเลเซีย300ครับสิงคโปร์400สหรัฐอเมริกา 2,500 ในปีนั้นนะครับมันให้เห็นว่าเราเนี่ยมันด้อยพัฒนาแต่มาวันนี้เราเนี่ย 7,500 นะฮะมาเลเซียเป็น 12,000 ไปแล้วสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึงสูงกว่าสหรัฐไปแล้วใช่แต่ว่าเวียดนามจาก2เท่าเราตอนนี้เหลือวันนี้ไทย 7,500 เวียดนาม 4,800 เพราะฉะนั้นยังต่ำกว่าเราเยอะครับอันนี้สะท้อนอะไรหรือมั้งสะท้อนความผิดพลาดเชิงสถาบันของเวียดนามที่ไปเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์18ปีครับฟิลิปปินส์วันนี้ก็ประมาณ 5,000 เองก็ยังต่ำกว่าเราต่ำกว่าเราจาก2เท่าครึ่งเราอันนั้น
ป็นเพราะอะไรไม่เคยเป็นสังคมนิยมด้วยซ้ำแต่เป็นเพราะเผด็จการยาวนานใช่21ปีของคุณมาคอสนอกจากเจริญน้อยแล้วยังกระจุกตัวครับอันนั้นก็คือความผิดพลาดหลายๆอย่างแต่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วหลังจาก1960นี้เราพัฒนาดีนะครับเติบโตและน่าแปลกใจทำให้คนเข้าใจผิดเยอะในยุคเผด็จการเรากลับเติบโตดีสลิดถนอมประภาสในโตปีละ 10% นะแล้วหลังจากนั้นก็เจอปัญหาทางเสถียรภาพทางการเมืองก็เติบโตชะลอลงไปพอมายุคของป๋าเปรม8ปีก็เติบโต 10% เนี่ยทำให้เกิดภาพหลอนของคนบางกลุ่มว่าระบบประชาธิปไตยไม่ดีมันก็ทำให้หลายคนก็ยังทวินหาเผด็จการครึ่งใบประชาธิปไตยค่อนเสี้ยวอะไรนี้เป็นต้นแต่ผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องมันคนละยุคคนละสมัยกลับไปแบบเดิมไม่ได้แบบที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือทหารนี่ก็ไม่มีทางพัฒนาได้ถึงแม้ว่าในอดีตโตและก็ปัจจุบันถึงแม้จะบอกว่าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งเขาว่าควรจะปฏิรูปได้ง่ายกว่าเวลาเราดูประวัติศาสตร์มันต้องดูเงื่อนไขบริบทอื่นด้วยครับคือประเทศยามที่พัฒนาจากประเทศที่ด้อยพัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศกำลังพัฒนาอันนั้นมันก็ต้องใช้รัฐนำต้องใช้ภูมิความรู้ผมขออนุญาตใช้ว่าที่ประเทศไทยโชคดีและเติบโตได้ดีในยุคนั้นเพราะว่าผู้นำสมัยนั้นเนี่ยเขาเลือกใช้คนพี่สุชาติเคยได้ยินคำว่าเทคโนแครตท่านที่มีบุญคุณกับประเทศมากอย่างเช่นอาจารย์ป่วยอาจารย์บุญมาวงสวรรค์อาจารย์สุนทรหงรารมครับด็อกเตอร์สนอกครับแปลกใจไหมพวกนี้กลับทำงานได้ดีในยุคที่อำนาจมันเบ็ดเสร็จแต่พอประเทศพัฒนาขึ้นมาถึงจุดนึงแล้วมันก็เกิดคำถามว่าเราควรจะนำโดยรัฐต่อหรือว่าต้องให้เอกชนนำครับจากประวัติศาสตร์ประเทศที่พัฒนาแล้วพอขึ้นมาถึงระดับเขาต้องใช้ตลาดนำครับครับไม่ใช่รัฐนำซึ่งวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราก็ต้องกลับไปสู่ประชาธิปไตยให้ได้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงและจะกลับไปสู่แบบทหารแบบรัฐประหารไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมหรือว่าคุณประยงกระบอกว่าเราต้องคิดให้ดีนะว่าเรื่องระบบการเมืองเป็นยังไงเพราะทุกคนทวินหาประชาธิปไตยแล้วมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมว่าประชาชนต้องมีสิทธิ์มีเสียงใครจะมายึดอำนาจอีกมันคงประชาชนคงไม่ยอมรับแล้วคำว่าประชาธิปไตยนี่มันก็กว้างไกลนะ มีหลายรูปแบบด้วยซ้ำผมขออนุญาตชี้ยกเรื่องหนึ่งให้พี่สุทธิชัยฟังครับคือถ้าเรามองไปในอินเด็กที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลผมใช้คำว่า country index ที่สำคัญสำคัญอยู่6อย่างอันอินเด็กแรกซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญมากก็คือรายได้ต่อคนต่อปีครับอินเด็กที่2ก็คือการกระจายคือการทั่วถึงของรายได้ไม่ใช่สูงแต่กระจุกก็ที่เขาใช้ Gini ครับวัดเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายในการพัฒนาแล้วไปดูอินเด็กอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบครับคืออินเด็กซ์เรื่องประชาธิปไตย Democracy Matrix ของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อินเด็กซ์เรื่องความเป็นตลาดเสรีที่สมบูรณ์ไม่ใช่ผูกขาดครับคือเขาจะใช้เขาเรียกว่า Economic Freedom Index แล้วก็อินเด็กซ์ความโปร่งใสที่เรียกว่า Corruption Perception Index และอินเด็กซ์สุดท้ายก็คือ PISA คืออินเด็กซ์คุณภาพคนคุณภาพการศึกษาเชื่อไหมครับไอ้6อินเด็กซ์เนี่ยประเทศท็อปของโลก20ประเทศมันซ้ำกันหมดเลยมันหมายความว่าไงมันหมายความว่ามีเงื่อนไขทางสถาบันที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นก็คือความเป็นประชาธิปไตยความเป็นตลาดเสรีที่สมบูรณ์ไม่ใช่ทุนนิยมสามัญนะที่สมบูรณ์นะก็คือมีการแข่งขันกันมีกฎกติกาที่ส่งเสริมการแข่งขันอันแล้วก็มีกลไกตรวจสอบความโปร่งใสไม่ให้เกิดคอร์รัปชันรั่วไหลและคุณภาพการศึกษา4อย่างเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ประเทศพัฒนาครับอันนี้คือข้อสรุปจากปัจจุบันนะมาดูประเทศไทยนะ4อย่างนี้ไทยเราอยู่ตรงไหนความมั่งคั่งเราอยู่อันดับ80
ของ170ก็ไม่เร็วนะกลางๆเรื่องของการกระจายก็กลางๆแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยถ้าดูจาก Democracy Matrix เราอยู่อันดับ135จาก177ประเทศถือว่าแย่มากแล้วไหลลงเรื่อยๆครับแล้วก็เรื่องของจีนี่นี่อยู่อันดับ63แต่มันมีแค่80ก็คืออยู่ last quarter ส่วนเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็ถอยลงเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ที่112จาก177ประเทศคือคอร์รัปชันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ผมไปร่วมก่อตั้งองค์การต่อต้านคอร์รัปชันเราอยู่อันดับ76ครับแล้วตั้งมา12ปี112มันแย่ลงแย่พวกเรายังรู้สึกว่าเราทำงานไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรครับส่วนเรื่องของการศึกษาก็รู้อยู่แล้วครับเราอยู่อันดับที่63จาก80ค่อนข้างจะท้ายๆในการสอบพิซซ่าแต่นี้เวลามันเกิดปัญหาเรื่องปัจจัยเชิงสถาบันนะครับมันแก้ไม่ได้ทันทีมันต้องใช้เวลาอันนั้นคือความยากช่วงหลังเศรษฐกิจของเวียดนามอินโดนีเซียนี่พุ่งไปข้างหน้าตรงนั้นไม่เกี่ยวกับอินเด็กซ์4ตัวนี้ไหมเวียดนามนี่แน่นอนครับความเป็นประชาธิปไตยก็ยังไม่ดีไม่ดีแต่ว่าเชื่อมั้ยครับอินเด็กซ์เรื่องคอร์รัปชันเขาดีกว่าเราไปแล้วเวียดนามดีกว่าไทยไปแล้วอ้าวเหรอเรา110กว่าเขาไปอันดับ90นี่เขาปรับจริงนะเมื่อเวียดนามนี่ระดับประธานทิพย์เดียงต้องออกเลยนะใช่ครับแล้วก็เรื่องการศึกษาพี่ก็รู้อยู่แล้วครับเขากันคุณภาพการศึกษาเขาดีกว่าเราแต่มันก็มีปัจจัยอื่นที่ผมเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคือเวียดนามเนี่ยสมัยที่เขาเป็นอาณานิคมพี่เคยได้ยินไหมตอนผมเด็กๆเขาเรียกไส้งอนว่าปารีสออฟเอเชียใช่ขณะที่เรายังเป็นประเทศด้อยพัฒนาแต่การที่เขาไปเป็นคอมมิวนิสต์ซะตั้งแต่1975ถึง1993 18ปีประเทศเขาต้องบอกว่าถอยหลังเลยครับเพราะฉะนั้นจากร่ำรวยกว่าเรา2เท่ากว่ากลายเป็นประเทศที่ลงไปเหลือ1ใน3ตอนนี้เขาเติบโตประมาณปีละ 7.58% เราโต2นั่นสิที่ใครบอกเวียดนามแซงไทยผมตายถึงจะแซง ขนาดที่เขาอีก15ปีครับต่อให้เขาโต 7.5 แล้วเราโต2ก็อีก15ปีนะอันนี้ให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าระบบผิดพลาดมันจะทำร้ายคนไปเป็นชั่วอายุคนอินโดนีเซียมีตัวอย่างที่น่าสนใจเขาเคยเป็นเผด็จการทหารมากแล้วตอนหลังเข้ามาเป็นประชาธิปไตยได้อย่างค่อนข้างเป็นตัวอย่างเลยล่ะเศรษฐกิจเขาได้ประโยชน์จากการเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตรงไหนผลการเลือกตั้งครั้งนี้หลายคนก็บอกว่านายทหารกลับมาเป็นประธานาธิบดีแล้วหลายคนก็บอกน่าสนใจมากว่ามันจะกลับไปเป็นยุคที่ค่อนข้างจะรวบอำนาจเหมือนสมัยยาวนานซูฮาโต้หรือเปล่าครับอินโดนีเซียเนี่ยประเทศเขาใหญ่มากครับแต่ตอนนี้อัตราเติบโตของเขาเนี่ยทำให้ดึงดูดเงินลงทุนเราจะเห็นว่าความเป็นประชาธิปไตยของอินโดนีเซียช่วยเศรษฐกิจเขาขณะที่เวียดนามนี่ต้องถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์มีพรรคเดียวไม่มีประชาธิปไตยเศรษฐกิจเขาก็โต 7% แล้วก็แน่นอนอย่างที่คุณประยงบอกต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งแต่ FTA เขากับยุโรปก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์สำหรับเขาเขาก็เรื่อง IT ก็เริ่มจะคึกคักต่างชาติก็ไปลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นเพราะอะไรคือทุนเนี่ยมันไหลเข้าสู่สิ่งที่เขาคิดว่ามีผลตอบแทนดีต่อทุนเสมอครับมันเลยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะเช่นตลาดที่ดีคุณภาพสถาบันที่ดีกฎระเบียบที่ดีไม่เป็นอุปสรรคมากเกินไปคอร์รัปชันที่ต่ำเพราะอันนั้นเป็นต้นทุนทั้งหมดแล้วก็อีกอันนึงก็คือคุณภาพคนครับคุณภาพทรัพยากรครับเมื่อสักประมาณ20ปีก่อนในยุคสมัยที่พูดถึงเนี่ยป๋าเปรมดร.สนอุณากูลเนี่ยเราพูดถึงเราจะเป็นเสือตัวที่5ตอนนั้นมีฝูงกูสบินใช่ไหม5ประเทศเราบอกเราจะเกาะไปด้วยมีฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไอ้เราบอกว่าเนี่ยเราก็จะเป็นเสือตัวใหม่เลยเนี่ยไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงตอนนี้กลายเป็น
แมวตัวเชื่องๆตัวหนึ่งย้อนกลับไปเนี่ยมันประมาณปี1990ซึ่งเป็นยุคท้ายของยุคโชติช่วงชัชวาลสมัยป่าหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมมันแซงเกษตรการจ้าเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะดีและที่น่าสนใจมากนะเขาเรียกว่า productivity improvement สูงขึ้นมากครับแต่เราก็ไปผิดพลาดในนโยบายการเงินสมัยนั้นคือการเปิดเสรีการเงินโดยดันไม่เปิดเสรีอัตราแลกเปลี่ยน อันนั้นก็คือทำให้เกิดฟองสบู่สะสมใช่ตั้งแต่ปี1991ถึง1997แล้วก็ไประเบิดใช่พี่สุทธิชัยจำได้ใช่ไหมในปี2540แล้วแต่ช่วงก่อนระเบิดนี่เราเติบโต 8-9% แต่พอระเบิดปั๊บเราติดลบไปประมาณ 12% ใช่3ปีก็กลับมาที่เดิมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็หลังจากนั้นเราโตแค่ 5% มาจนกระทั่งเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี2008ทำให้เราติดลบไปอีกปีหนึ่งแล้วหลังจากฟื้นมาจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เราจากเติบโต 5% ลงไปเหลือ 3% ใช่แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็อยู่ระดับนี้เลยลงมาเรื่อยๆเลยยิ่งกว่านั้นเนี่ยพอมาเจอวิกฤตโควิดวิกฤตโควิดนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยไม่มีคำว่ารีซิเลียนเพราะเราติดลบ 6% ครึ่งซึ่งเป็นอัตราติดลบที่สูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกประเทศอื่นเนี่ยอีกปีเขาก็กลับมาที่เดิมเราใช้เวลา3ปีแล้วกลับมาแล้วจากโต 3% ลงไปเหลือโต 2% 1.9% ใช่อย่างปีนี้เราหวังว่าจะโตได้ 3% แต่ล่าสุดเท่าที่ธนาคารโลกเขารีทบทวนก็น่าจะโตได้อย่างเก่ง2.4% รัฐบาลบอกจะเร่ง 2-3 ตัวเพื่อให้ได้ 3% ปีนี้เช่นท่องเที่ยวเช่น BOI จะเร่งให้มาลงทุนเร็วขึ้นแล้วก็ให้เบิกงบประมาณมาใช้ให้เร็วขึ้น3ตัวนี้โดยหวังว่าอันนี้มันเป็นมาตรการกระตุ้นชั่วคราวสั้นๆมันถ้าเราได้ 3% ปีนี้ปีหน้าเรายังต้องทำอะไรเพื่อให้มันอยู่ใน3และสูงกว่า3ถ้าเพิ่มการบริโภค อย่างเช่นหลายคนก็เชื่ออย่างเช่นดิจิตอลวอลเล็ตมันก็จะเป็นการเพิ่มระยะสั้นครับถ้าท่องเที่ยวก็ระยะสั้นแต่ว่าถ้าลงทุนนี่น่าสนใจนะถ้ามีการลงทุนก็ต้องไปดูรายละเอียดดิว่าลงทุนเพราะเรามีศักยภาพจริง อันนั้นเนี่ยจะส่งผลให้ระยะยาวดีขึ้นแต่ลงทุนก็มี2ภาคนะภาครัฐหรือภาคเอกชนครับนั้นลงทุนภาครัฐเนี่ยผมก็จะพูดสิ่งที่สังคมเศรษฐศาสตร์เขาดีเบตกัน อย่างเช่นลงทุนบางอย่างมันคุ้มหรือไม่คุ้มแลนด์บริดจ์นี้หลายภาคส่วนก็คิดว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่จะลงไปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ล่ะคุ้มไหมตอบยากนะ แต่เงื่อนไขที่ออกมาเนี่ย มันฟังดูแล้วยังสงสัยเลยครับครับว่าแต่ละโปรเจกต์ต้องลงแสนล้านบาทจะมีคนกล้าลงหรือเปล่าที่น่ากลัวก็คือคนลงเขาขอเงื่อนไขอะไรบ้างใช่จะมีผลกระทบข้างเคียงต่อด้านอื่นๆของเราอย่างไรมีคนกลัวทุนจีนสีเทาจะเข้ามาแทรกแล้วก็ไอ้เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติก็จะเข้ามาตรงนั้นน่ากังวลแค่ไหนเรื่องของอาชญากรรมมันก็เป็นการที่เราจะต้องทำให้กฎหมายและการบังคับใช้เข้มแข็งขึ้นส่วนการลงทุนเนี่ยถ้ามันเกี่ยวขอโทษนะอาชญากรรมเนี่ยไม่ต้องมีคาสิโนหรอกครับมันก็มีมันก็พยายามมาอยู่แล้วอันนั้นเป็นคนละส่วนกันรัฐบาลบอกว่าเราโตต่ำกว่าศักยภาพคำว่าศักยภาพเนี่ยเรานิยามยังไงบอกว่าศักยภาพเราควรจะโตได้ 5% แต่ตอนเนี้ยศักยภาพเราต่ำลงมาหรือว่าความจริงรัฐบาลเชื่อว่าศักยภาพเราอยู่ที่ 5% แต่ไม่สามารถดันขึ้นไปได้แต่บางคนบอกว่าศักยภาพเรามันลดลงมาฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราโตไม่เท่ากับศักยภาพแต่ศักยภาพเราลดลงมาต่างหากอันนี้มันเป็นความเห็นที่แตกต่างสำหรับผมและทีมเศรษฐกิจของเราคิดว่าศักยภาพเราไม่ได้ถึง 5% หรอกในระยะยาวนะแต่ทุกวันนี้ก็โตต่ำกว่าแต่ไม่ได้ต่ำกว่ามากมายแต่จะเพิ่มศักยภาพได้ยังไงครับ
มีวิธียังไงเอาความเห็นผมนะครับลดขนาดบทบาทและอำนาจรัฐผมใช้คำว่าความพ่ายแพ้ก็แล้วของระบบคอมมิวนิสต์ระบบสังคมนี่พูดถึงเศรษฐกิจนะครับมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารัฐบริหารจัดการเศรษฐกิจได้สู้เอกชนไม่ได้นั่นก็คือเหตุผลของการสิ้นสุดสงครามเย็นรอบที่แล้วมันเห็นเลยครับว่าโลกาภิวัตน์มันเบ่งบานนะทำให้โลกเนี่ยเติบโตในอัตรารวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดตั้งแต่เคยมีโลกมาต้องใช้คำ 4.55% ต่อปีในช่วงนั้นนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือประเทศกำลังพัฒนามักจะโตในอัตรา2เท่าของเฉลี่ยของโลกเช่นโลกโต4จีนก็โต10เวียดนามโต10ในยุคนั้นประเทศกำลังเราก็เคยโตในอัตราคล้ายๆอย่างนั้นพอหลังจากที่ผ่านการเวลาผ่านไปประเทศไทยเนี่ยเราโตต่ำกว่าเฉลี่ยของโลกด้วยซ้ำไปอย่าว่าแต่เฉลี่ยของประเทศกำลังพัฒนาเลย emerging market ทั้งหลายเนี่ยเราโตต่ำกว่าเขาโตต่ำคือปกติโลกาภิวัตน์หมายถึงอะไรรู้ไหมครับครับหมายถึงมันปิดแกลบที่เคยห่างกันมากระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วก็โตปีละ 2% 3% ก็ดีแล้วแต่ประเทศกำลังพัฒนาก็โต3เท่าของประเทศพัฒนาแล้วทำให้ช่องว่างเนี่ยมันแคบลงเพราะโลกาภิวัตน์มันหมายถึงการแบ่งทรัพยากรการกระจายเทคโนโลยีการกระจายประสิทธิภาพไปทั่วโลกนั่นเป็นยุคที่โลกโตดีแต่เขาโชคไม่ดีนะเราเกิดกระแสปัจจุบันเนี่ยในกระแสของโลกก็ขดลงเพราะเกิดกระแสดีโกลบอลไลซ์ใช่มันจะตรงกันข้ามกับ globalization แหละที่ตอน globalization เราได้ประโยชน์ไหมแล้วตอนนี้พอดี globalization เนี่ยเราจะเสียหายมากไหมผมต้องใช้คำว่าตอน globalization เราก็ได้ประโยชน์น้อยได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้แต่พอดี globalization เรากลับเสียประโยชน์เยอะขออนุญาตเวลาเราบอกว่าโตช้าก็ไม่ใช่ไม่โตนะครับโตช้าก็แปลว่าดีกว่าเมื่อก่อนอยู่ดีครับแต่การพัฒนาเป็นเรื่องเปรียบเทียบไงเราดันเห็นคนอื่นเขาไปเร็วใช่แต่นอกจากโตช้าสิ่งที่น่าห่วงมากในประเทศไทยก็โตกระจุกเราจะเริ่มแก้ยังไงครับที่บอกว่ามันเป็นเรื่องอำนาจของรัฐมีมากเกินไปคือผมขออนุญาตย้อนหลังไปสัก5ปีที่แล้วมันมีงานวิจัยทั้งของ TDRI ทั้งของสถาบันอนาคตไทยศึกษาที่พิสูจน์ว่ารัฐไทยนี่ใหญ่มากโดยเปรียบเทียบกับประเทศที่เขากำลังพัฒนาทั่วไป คืองานวิจัยของอนาคตไทยศึกษาใครเป็นหัวหน้างานวิจัยรู้ไหมผู้ว่าแบงค์ชาติผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันผู้ร่วมวิจัยคนสำคัญคือสิริกัญญาเขาอยู่ทีมเดียวกันแล้วงานวิจัยนี้กลับไปดูได้เลยน่าสนใจมากเขาบอกว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างเขาบอกว่าในเวลานั้นบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเอาแค่ระบบราชการเลยขยายอย่างรวดเร็วข้าราชการจากล้าน4แสนคนขึ้นไปเป็น2ล้าน2แสนคนใน10ปีขยายกว่า 50%เงินเดือนข้าราชการและสวัสดิการข้าราชการร้อยละเกือบ 8% ของ GDP สูงที่3ในเอเชียรองจากกาตาร์กับบาดิฟซึ่งเป็นประเทศเล็กนิดเดียวเรานี่สูงอันดับ3เทียบกับสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการเนี่ย 3% ครึ่งของ GDP เขาเองทั้งที่คุณลีเซียนลุงเงินเดือนปีละ3ล้านเหรียญ70กว่าล้านบาทขณะที่เงินเดือนนายกไทย 200,000 เนี่ยแต่เขาใช้คนน้อยกว่าเยอะสิงคโปร์มีข้าราชการ 120,000 คนไทยมี2ล้าน2ข้าราชการเงินเดือนดีกว่าเอกชนเราจะรื้อระบบนี้ด้วยวิธีใดคุณประยงเคยเป็นส่วนหนึ่งของซุปเปอร์บอร์ดรื้อระบบรัฐวิสาหกิจได้ผลไหมต้องบอกว่าหวังร้อยได้5ขอโทษครับหวังร้อยได้5กฎหมายที่ยื่นเข้าไปไม่ผ่านสนช.ผมขออนุญาตเล่าตรงนี้ป่ะคือการปฏิรูปใดๆก็ตามนะพี่มันจะมีผู้ที่เสียประโยชน์เสมอใช่แล้วผู้เสียประโยชน์เขาจะเห็นชัดใช
ว่าเขาเสียอะไรขณะที่ผู้ได้ประโยชน์คือประชาชน70ล้านเขาไม่ค่อยเห็นยังไม่เห็นแล้วเขาก็ต้องแบ่งนะก็ได้คนละนิดคนละหน่อย อย่างการไปรู้รัฐวิสาหกิจผมพอทำงานไปผมรู้เลยว่าใครไม่ชอบบ้างคนแรกที่ไม่ชอบนักการเมืองไม่ชอบใช่คนที่สองขอโทษนะข้าราชการประจำก็ไม่ชอบเพราะอำนาจมันหายไปถูกต้องบทบาทมันหายไปอันที่สามผู้บริหารและวิสาหกิจก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะเขาต้องแข่งกับเอกชนใช่เขาต้องถูกลดโอลิโกโพลีโมโนโพลีพนักงานและวิสาหกิจก็ไม่ชอบสหภาพนี่ไม่ชอบเลยเพราะมันจะถูกบังคับให้ทำงานหนักทำงานมากขึ้นแล้วใครอีกคนที่ไม่ชอบรู้ไหมครับคู่ค้ารัฐวิสาหกิจแต่ที่น่าสนใจมากคือ NGO ดันไม่ชอบอ้าวด้วยด้วยครับทำไมผมไม่ทราบ อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้ฝ่ายอื่นไปอ้างครับคือมันมีมายาคติว่าครับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจเป็นการขายชาติมีอ่านมีคำนี้มามีคำนี้มาเป็นมายาคติมายาคติแต่ว่าเราทำไงให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยนี่คือปัญหานั่นสำคัญที่สุดผมเชื่อเสมออะไรก็ตามที่ประชาชนเห็นด้วยมันจะเกิดครับใช่เลยท้ายที่สุดนี้ยังมีความหวังไหมครับที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องรัฐไทยใหญ่เกินไปรัฐไทยเนี่ยใหญ่หลายมิติใหญ่ผ่านรัฐวิสาหกิจนี่ก็สำคัญนะใช่มีคนบอกว่างบประมาณของรัฐไทยเนี่ยปีละ3ล้าน5แสนล้านเนี่ยบอกว่ามัน 22% ของรายได้ประชาชาติเท่านั้นเองขณะที่ประเทศเจริญแล้วอย่างเช่นยุโรปเนี่ยเขาเกือบ 50% แต่คำถามว่างบประมาณเอาไปทำอะไรใช่ของสวีเดนเดนมาร์กเนี่ย80%ของงบประมาณเป็นสวัสดิการใช่ใช่เขาเรียกว่าเป็นการย้ายเท่านั้นเองขณะที่ของไทย80%เป็นงบดำเนินการเพราะนั้นมันก็เลยใหญ่และมันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพเพราะ อำนาจรัฐเนี่ยครับมันเป็นอำนาจผูกขาดเพราะนั้นมันไม่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพคำที่เจ็บแสบมากอันนี้สำคัญครับเชื่อไหมครับเราจะดีเราจะเก่งมันมีสองคำแรงจูงใจกับแรงกดดันอำนาจรัฐนี่มันไม่มีทั้งแรงจูงใจทั้งแรงกดดันใช่ใช่แต่ว่าวัยเราขนาดนี้ก็ยังต้องมีความหวังในประเทศชาตินะครับผมก็ยังหวังเสมอสมัยที่เกิดการรัฐประหารผมเนี่ยจริงๆแล้วต่อต้านนะแต่พอเกิดไปแล้วเราก็ไม่มีอำนาจที่จะไปค้านเราก็ไม่กล้าหาญพอที่ไปยืนขวางรถถังนะเพราะนั้นเราก็เลยดูว่าช่วยอะไรได้บ้างก็เลยพยายามเข้าไปช่วยทำงานทำอยู่3เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเรื่องที่2ก็คือต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องที่3ก็คือปฏิรูปกฎหมายนั่นก็คือโครงการเรกูลาตอรี่กิโยตินกิโยตินใช่เพราะมันพิสูจน์ชัดว่ากฎหมายไทยเรามีมากเกินไปและมันเป็นทั้งอุปสรรคในการทำใหกลไกต่างๆมันเดินไม่สะดวกอันที่1อันที่2มันเป็นอำนาจคือสินค้าคอร์รัปชันประเทศไทยมีใบอนุญาต 4,000 ชนิด OECD นี้แนะนำว่าควรจะมีไม่เกิน300ห่างกัน10เท่าใบอนุญาตเต็มไปหมดใช่แต่ว่าท้ายที่สุดนี่เรายังมีความหวังว่าคนรุ่นต่อไปเขาจะเห็นความสำคัญของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจริงๆในความเห็นของผมภาคประชาสังคมของไทยซึ่งขอโทษนะเดิมเนี่ยเราถือว่าค่อนข้างจะไม่มีไม่พอและอ่อนแอ NGO ขาดทรัพยากรขาดความสามารถติ๊งแต๊งมีน้อยเกินไปคือภาคประชาสังคมที่สำคัญมีสามมันครับคือเนี่ยครับ NGO ติ๊งแต๊งแล้วก็สื่อสื่อในความเห็นของผม10กว่าปีที่ผ่านมาอันที่3นี้พัฒนาดีมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะโอลิโกโพลีมันหายไปจากการพัฒนาของสื่อในรูปแบบของเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆสื่อเพิ่มขึ้นเยอะนะครับมันทำให้โอลิโกโพลีของสื่อเนี่ยมันหายไปใช่มันทำให้เรื่องสื่อสำคัญมากนะเพราะสื่อคือเ
ครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะ educate ประชาชนผมก็เลยมีความหวังตรงนี้แหละครับครับก็หวังว่าสื่อจะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในทางที่สร้างสรรค์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบรรยงมากเลยครับก็หวังว่าพี่สุทธิชัยจะแข็งแรงทำหน้าที่ได้อีกสัก20ปีได้ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าเราได้ฟังคุณบรรยงพูดแล้วพอจะเห็นลู่ทางรู้ว่าโจทย์คืออะไรแล้วก็รู้ว่าคำตอบน่าจะมีอะไรบ้างที่สร้างความหวังให้กับอนาคตประเทศชาติด้วยครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.